สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธรานะคะจากการสำรวจคูน้ำคันดินณปราสาทละลมทมอาจารย์ได้เห็นเศษนะคะเรียกว่าศิลาแรงขององค์ปราสาทได้มากระจัดกระจายอยู่โดยรอบนะคะคูน้ำคันดินล้อมรอบขนาดใหญ่ทำให้เราได้เห็นถึงการกระจัดกระจายของโบราณสถานหรือศาสนสถานแห่งนี้นะคะเพราะว่าปราสาทละลมทมเนี่ยมีอายุ900ถึง 1,000 ปีนะคะอันนี้จากทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะทุกท่านจะมองเห็นศิลาแรงเห็นไหมคะนี่เป็นฝีมือของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่ใช่ก้อนดินที่ไม่มีการขัดเกลาหรือออกแบบอย่างใดเพราะอันนี้คือเป็นการตัดหินนะคะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ในยุคโบราณนั่นเองนะคะ